ตื่นเต้นมากเราพาทุกคนมาเที่ยวค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านฮุบสเตชันนะครับสยามสแควร์วันครับเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะพิเศษสำหรับแฟนๆ 23 Mania ทุกคนค่ะเพียงใส่โค้ด HS Mania ทุกการสั่งซื้อเลยนะคะสินค้าราคาปกติได้รับส่วนลด 10% ค่ะรับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วนะคะใส่โค้ดเนี่ยก็ได้รับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนเช่นกันค่ะพิเศษขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะซื้อสินค้าเกี่ยวกับบาสเกตบอลทั้งหมดนะคะนึกถึง Hoop Station ค่ะอันนั้นแน่ทำอะไรคะไม่แน่ลอง AJ หน่อยครับรุ่นไหนเนี่ย11โลครับนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง 23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอมมี่ตุกแอมมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามพวกเราทุกวันทุกคืนเลยค่ะแล้วก็แวะมาทักทายนะคะแล้วก็อุดหนุนกันที่คาเฟ่ของพวกเราด้วยค่ะถ้ามาถึงนะคะไม่เจอเราทั้งคู่หน้าร้านเนี่ยบอกน้องหน้าร้านได้เลยอยู่แถวๆนั้นแหละค่ะไม่ได้ไปไหนเลยช่วงนี้ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์นะคะเพื่อนๆขอกำลังใจด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์ค่ะหากใครยังไม่ได้กด subscribe นะคะมุ่งหน้าสู่แสนซับไปด้วยกันค่ะอย่าลืมกด subscribe ด้วยค่ะขอเริ่มกันที่ Phoenix Suns กันก่อนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยแฟนๆหลายต่อหลายคนจับตามองเหลือเกินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเดียนเดร เอตันและในช่วงที่พวกเรากำลังหลับอยู่เนี่ยนะครับทาง Indiana Pacers ครับมีการปล่อยตัวผู้เล่นถึง4คนนะครับเพื่อที่จะได้เคลียร์พื้นที่เงินของพวกเขาพร้อมกับยื่นข้อเสนอนะครับที่ทางบ้านเขาเนี่ยจะเรียกว่า offer sheet นะครับให้กับเดียนเดร เอตันที่เป็น restricted free agent เนี่ยแหละมูลค่า4ปี133ล้านเหรียญนะครับนี่ถือว่าเป็น offer sheet ที่มีมูลค่าสูงที่สุดแล้วนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ในเวลานี้และอย่างที่บอกเนี่ยนะครับว่าตัวของดีนเดร เอตันเนี่ยเขาเป็น restricted free agent นั่นหมายความว่าทาง Phoenix Suns มีสิทธิ์สู้ราคาได้นะครับและทันทีที่ตัวของดีนเดร เอตันเนี่ยเขาตกลงสัญญากับทางทีม Pacers ปุ๊บเนี่ยทางทีม Phoenix Suns ก็สู้ทันทีเลยนะครับเก็บตัวเอาดีนเดร เอตันไว้กับทีมต่อทำให้ทางทีม Pacers เนี่ยนะครับหมดโอกาสที่จะเอาตัวดีนเดร เอตันเข้าไปร่วมทีมและด้วยการสู้ราคาจาก offer sheet ของ Pacers แบบนี้เนี่ยนะครับทำให้ทางทีม Phoenix Suns แม้ว่าจะเก็บตัวของดีนเดร เอตันเอาไว้ได้พวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเทรดเดียงเดร เอตันนะครับจนกว่าจะถึงวันที่15มกราคมและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับตัวของเดียงเดร เอตันเนี่ยเขามีสิทธิ์นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าทางทีม Phoenix Suns ต้องการจะเทรดเขาไปทีมไหนก็แล้วแต่ต้องได้รับความยินยอมจากตัวของเดียงเดร เอตันด้วยนะครับเป็นเวลา1ฤดูกาลเต็มๆเลยนี่คือสิทธิ์ของเดียงเดร เอตันครับในการกลับมาร่วมงานกับ Phoenix Suns ในครั้งนี้การที่มาถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทางทีม Phoenix Suns เองเนี่ยแหละครับที่มองว่าตัวของเดียงเดร เอตันเองเนี่ยเขาไม่ได้มีมูลค่าสูงระดับ Max Contract แบบนี้ก็เลยยังไม่ยื่นข้อเสนอให้สักทีนะครับในขณะที่เพื่อนร่วมดับคลาสคนอื่นๆเนี่ยเขาก็ได้รับสัญญากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ของดีน เร เอตันเนี่ยก็คือลากยาวมาโดยตลอดเลยจนกระทั่งเข้าสู่ตลาดฟรีเอเจนต์ในครั้งนี้เนี่ยแหละครับแต่พอทางทีมมาเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกตรงๆนะครับว่าทาง Phoenix Suns เขาก็ไม่มีทางเลือกมาอย่างนั้นเนี่ยก็เสียดีน เร เอตันไปแบบไม่ได้อะไรกลับมาเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ทางทีมเขาก็ต้องรีบตัดสินใจแล้วพอเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะกระทบเกี่ยวกับการพยายามเอาตัวเควิน ดูแรนต์มาร่วมทีมก็เป็นไปได้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าดีน เร เอตันเนี่ยไม่สามารถที่จะเทรดได้นะครับจนกว่าจะหลัง 15 มกราคมไปแล้วก็ต้องได้รับความยินยอมจากตัวเขาด้วยในอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับตัวของเขาจะมีอายุ24ปีเต็มเขาคืออดีตดราฟต์อันดับ1ปี2018นะครับเพื่อนร่วมดราฟต์คลาสตัวท็อปของพวกเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างลูกาดอนชิชนะครับเทรย์ยังหรือว่าจะเป็นเชคิวเจสอเล็กซานเดอร์แบบนี้เนี่ยล้วนแล้วได้มูลค่าสัญญาระดับ5ปี Max Contract ด้วยซ้ำไปนะครับโดยเฉพาะตัวของลูกาดอนชิชกับเทรย์ยังเนี่ยสัญญาฉบับนั้นเนี่ยกระโดดขึ้นไปเป็นมูลค่าแบบ Super Max Contract แล้วนะครับเนื่องจากเขาทั้ง2คนนี้เนี่ยติด All NBA ในขณะที่ตัวของเดียงเร เอตันเพิ่งได้รับสัญญาในวันนี้เนี่ยแหละครับเชื่อเหลือเกินนะครับว่าแฟนบาสอย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตัวของดีน เร เอตันเนี่ยเขาถือว่าเป็นกุญแจสำคัญอีกหนึ่งคนที่ร่วมนำทีมนะครับเข้าสู่ NBA Finals ได้ในปี 2021 ถือว่าเป็นครั้งแรกของ Phoenix Suns นะครับตั้งแต่ปี 1993 ที่ในเวลานั้นเนี่ยชาร์ลส์ บาร์คลีย์นำทีมเข้าสู่ NBA Finals เจอกับ Chicago Bulls เนี่ยแหละครับและการกลับมาร่วมงานครั้งนี้ของดีน เร เอตันนะครับทำให้ Phoenix Suns เนี่ยจะต้องจ่ายภาษีฟุ่มเฟือยนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปีเลยส่วนตัวแอดมินเนี่ยนะครับอยากจะตาม Phoenix Suns เหลือเกินครับในเรื่องนี้เพราะว่าทั้งทีมเนี่ยนะครับเขามองว่าดีน เร เอตันเนี่ยไม่คู่ควรกับมูลค่าสัญญาขนาดนี้แต่สุดท้ายก็ต้องมาจ่ายและเพื่อนๆอย่าลืมนะครับในเกม7ที่พวกเขาแพ้ดัลลัสแมเวริกส์เนี่ยช่วงครึ่งหลังเนี่ยดีน เร เอตันเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยก็นั่งอยู่ที่ม้านั่งสำรองนะครับหลังจบเกมการแข่งขันแม้กระทั่งหัวหน้าโค้ชของพวกเขาอย่างมอนตี้ วิลเลียมเนี่ยยังปฏิเสธเลยนะครับพอเวลาโดนสื่อถามว่าเกิดอะไรกันขึ้นภายในทีมทำไมเอาดีน เร เอตันเนี่ยนั่งอยู่ข้างสนามซะส่วนมากตัวของมอนตี้ วิลเลียมเองเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าขอเป็นเรื่องภายในซึ่งพวกเราก็ไม่รู้นะครับว่าพวกเขามีปัญหาอะไรกันภาย ายในหรือเปล่าแต่บัดนี้ทั้งหมดทั้งปวงก็ต้องมาทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแหละครับน่าสนใจเหลือเกินเดี๋ยวพวกเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับในฤดูกาลที่จะถึงนี้เราไปต่อกันที่โคลันดาคริชกันซะหน่อยค่ะผู้เล่นคนใหม่ของทีมชิคาโกบูลส์ค่ะเขาเนี่ยได้พูดถึงความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ที่ไม่โอเคเลยนะคะในตอนที่อยู่กับทางบรูคลินเนตส์โดยเฉพาะเรื่องที่ไคดีแล้วก็เคดีเนี่ยค่ะสนใจความสำเร็จส่วนตัวเนี่ยมากกว่าความสำเร็จของทีมเขาได้บอกอีกนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยเล่นกับผู้เล่นระดับสตาร์เหล่านี้มาแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากเหลือเกินหากผู้เล่นระดับนี้นะคะไม่สนใจความสำเร็จของทีมค่ะแต่เอาความสำเร็จของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งรวมไปถึงตัวเขาเนี่ยไม่ได้ลงสนามทำการแข่งขันกว่า4 เดือนนะคะเพราะการที่ต้องโดนเทรดค่ะจากไมอามี่ฮีทเนี่ยไปอยู่กับโตโรนโตแรปเตอร์สแล้วก็ตัดสินใจเบรกการแข่งขันก่อนที่จะมองหาโอกาสนะคะแล้วก็ได้มาอยู่กับทางบรูคลินเนตส์พอมาอยู่กับบรูคลินเนตส์เนี่ยนะคะเขาบอกค่ะว่าเขาเนี่ยต้องลงสนามทำการแข่งขันระดับ 25-30 นาทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแม้เขาจะเข้าใจดีค่ะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของนักกีฬาอาชีพแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะการที่ได้มาอยู่กับชิคาโกบูลส์ค่ะเขาแฮปปี้นะคะเขาก็รับรู้ได้ถึงบรรยากาศดีๆและเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยน่าจะได้ลงสนามทำการแข่งขันแบบจริงๆจังๆแล้วก็ต่อเนื่องสักทีค่ะถ้ายังไงนะคะเราก็มารอติดตามชมผลงานของโกลันดาคริชกับชิคาโกบูลส์ต่อไปค่ะแต่โอ้โหความรู้สึกของโกลันดาคริชเนี่ยที่ได้พูดออกมาสมัยที่อยู่กับบรูคลินเนตส์ไม่รู้ว่าทั้งเคดีแล้วก็ไครีได้ฟังแล้วเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะพอพูดถึงโกลันดาคริชเนี่ยนะครับหลายต่อหลายคนก็ถามเข้ามานะคะว่าทางทีมดัลลัสแมเวริกส์เนี่ยเขาไม่พยายามเจรจาจะเอาตัวโกลันดาคริชเข้ามาร่วมทีมเลยเหรอเพราะว่าทางทีมก็เสียเจเรนบรันสันไปเนี่ยนะครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2ฝ่ายมีการพูดคุยกันนะครับที่เมืองดัลลัสเนี่ยแหละมีการเสนอสัญญาให้กับโกลันดาคริชแบบปกติเลยเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าการเจรจาในครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของสัญญาอย่างเดียวที่ไม่ได้ลงตัวนะครับแต่เป็นเรื่องของบทบาทในการลงสนามทำการแข่งขันเนี่ยนะครับที่ตัวของโกลันดาคริชเองเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเพราะว่าพอพูดคุยกันแล้วเนี่ยตัวของเขารู้สึกนะครับว่าทางดัลลัสแมเวริกส์เนี่ยต้องการจะใช้งานเขา 1-2 เกมแล้วก็จับนั่งยาวๆไปครับ 4-5 เกมอะไรแบบนี้แม้ว่าตัวของเขาจะอายุ36 ปีแล้วนะครับแต่เขาก็ยังคงรู้สึกนะครับว่าถ้าเกิดลงสนามทำแกงขัน 15-20 นาทีต่อเกมเนี่ยเขาทำได้สบายๆเลยครับสภาพร่างกายของเขายังพร้อมเขายังไม่ได้คิดที่จะรีไทร์นะครับหรือว่าจะเป็นเชียร์ลีดเดอร์อยู่ข้างสนามนี่คือสิ่งที่โกลันดาคริชเขาออกมาบอกประกอบกับทางทีมดัลลัสแมเวริกส์เนี่ยนะครับไม่ได้การันตีใดๆทั้งสิ้นเลยครับในการลงสนามทำการแข่งขันของตัวโกลันดาคริชเองราวกับว่าทางทีมดัลลัสแมเวริกส์เนี่ยอาจจะมองว่าผลงานของโกลันดาคริชเนี่ยไม่เหมือนกับตอนที่อยู่กับไมอามี่ฮีทก็เป็นไปได้เพราะว่าตอนที่อยู่กับบรูคลินเนตส์เนี่ยผลงานของเขาก็ขึ้นๆลงๆนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันดีก็เลยทำให้ตัวของเขาเนี่ยนะครับไม่ให้ความสนใจในการไปร่วมงานกับดัลลัสแมเวริกส์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะทุกคนก็ทราบกันดีว่าความสัมพันธ์ของตัวเขากับลูก้าเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับตัวของโกลันดาคริชเองเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยเคยเล่นร่วมกับคุณพ่อของลูก้าด้วยซ้ำไปณเวลานั้นเนี่ยเขาเจอกับลูก้าตั้งแต่ลูก้าอายุ5 ขวบด้วยนะครับและย้อนกลับไปในช่วงปี 2017 ตัวของโกลันดาคริชกับตัวลูก้าเองเนี่ยเคยเป็นเพื่อนร่วมห้องนะครับเป็นรูมเมทกันตอนที่ไปร่วมสู้ศึกยูโรบาสเกตเนี่ยแหละครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างนึงนะครับแต่วันนี้สงสัยต้องมาทำงานของดัลลัสแมเวริกส์ให้เพื่อนๆฟังกันสักหน่อยว่าเขาจะทำยังไงครับในการที่ขาดเจเรนบรันสันไปแล้วก็ไม่ได้ตัวโกลันดาคริชมาแบบนี้เนี่ยนะครับเราไปตามข่าวโจเอลเอ็มบีกันสักหน่อยนะคะที่มีข่าวว่าตั้งแต่ต้นปีนะคะตัวเขาพยายามเดินเรื่องเพื่อเป็นพลเมืองของประเทศฝรั่งเศสจะได้ลงแข่งขันนะคะในนามทีมชาติฝรั่งเศสค่ะในการลุยชิงแชมป์บาสโลกและก็แน่นอนกับเวทีที่ใหญ่ที่สุดในเวทีนานาชาตินั่นก็คือโอลิมปิกและในที่สุดค่ะเมื่อวันที่4 กรกฎาคมวันชาติอเมริกานะคะเขาก็ได้รับอนุมัติเป็นพลเมืองของประเทศฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหตอนนี้ค่ะทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยร้ายกาจมากๆเลยนะคะกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของทีมชาติอเมริกาไปเลยค่ะเมื่อโอลิมปิกที่ผ่านมาที่ญี่ปุ่นนะคะทีมชาติฝรั่งเศสค่ะก็เข้าชิงไฟนอลนะคะกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาค่ะและโอลิมปิกครั้งต่อไปในปี 2024 เนี่ยนะคะประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพด้วยค่ะแล้วเพื่อนๆดูทีมชาติฝรั่งเศสแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นรูดี้โกแบร์ค่ะผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมถึง3 สมัยโจเอ็มบีค่ะตัวเต็ง MVP อย่างต่อเนื่องและก็น่าจะมีว่าที่ดราฟต์อันดับหนึ่งอย่างวิกเตอร์เวมแบมยาม่าอีกนะคะแต่ละคนเนี่ยสูง7 ฟุต 7 ฟุต 3 นิ้วทั้งนั้นเลยค่ะนี่ยังไม่รวมผู้เล่น NBA ที่เป็นชาวฝรั่งเศสอีกเพียบเลยโอ้โหทีม USA เนี่ยค่ะในปี 2024 เหนื่อยอย่างแน่นอนเราไปปิดท้ายกันที่ข่าวของ Denver Nuggets กันสักหน่อยนะครับล่าสุดพวกเขามีการต่อสัญญาออกไปอีกนะครับกับ Kent Davis Caldwell Pope หรือว่า KCP เนี่ยนะครับมูลค่า2 ปี 30 ล้านเหรียญโดยที่ปีที่2มีPlayer Optionด้วยนะครับตัวของ KCP เนี่ยนะครับเขาเพิ่งเข้ามาสู่ใน Denver Nuggets ด้วยการเทรดก่อนหน้านี้ Denver Nuggets เนี่ยส่ง Monte Morris กับ Will Barton ไปนะครับที่ Washington Wizards แล้วก็เอาตัว KCP กับ Ish Smith เข้ามาร่วมทีมปัจจุบันตอนนี้เนี่ยตัวของ KCP อายุ 29 ปีนะครับ Denver Nuggets จะเป็นทีมที่4ของเขานะครับในฤดูกาลที่10ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเองในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับเป็นสัญญาปีสุดท้ายที่ตัวของเขาเคยเซ็นเอาไว้เมื่อ3 ปีที่ผ่านมานะครับกับ LA Lakers มูลค่าสัญญาคือ3 ปี 39 ล้านเหรียญเนี่ยแหละครับจนกว่า จะจบในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับและสัญญาฉบับใหม่ที่เพิ่งเซ็นไปเนี่ยก็จะเริ่มใช้ขึ้นมาครับค่าเฉลี่ยในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขานะครับอยู่ที่ 11.6 แต้มต่อเกมการยิง3คะแนนอยู่ที่ระดับ 36% ก็ถือว่าเยี่ยมมากๆแล้วล่ะครับจากการลงสนามทำแกงกันทั้งหมดนะครับ683เกมเขาเป็นตัวจริงทั้งหมด541เกมประสบการณ์นี่คือเพียบพร้อมมากๆครับดังนั้นแฟนบาสอย่างพวกเราเนี่ยนะครับมารอติดตามชมผลงานของอดีตดราฟต์อันดับ8ปี2013ว่าจะเสริมงานให้กับนิโคลาโยคิชจะมาเมอรี่แล้วก็ไมเคิลพอตเตอร์จูเนียร์ขนาดไหนนะครับสนุกแน่นอนในส่วนของประธานของทีมนะครับอย่างจอร์จครอนกี้เนี่ยแหละครับเขาคือลูกชายของมหาเศรษฐีนะครับเจ้าของธุรกิจวอลมาร์ทเนี่ยแหละครับยังเป็นเจ้าของทีมของอาร์เซนอลเป็นเจ้าของทีมของ LA Lam เนี่ยนะครับรวมไปถึงเจ้าของทีมกีฬาอาชีพอีกมากมายเลยนะครับเขาออกมาบอกเลยนะครับตั้งแต่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยถ้าเกิดเดนเวอร์นักเก็ตส์ไปไม่ถึงแชมป์เนี่ยถือว่าล้มเหลวครับเราก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนี่คือสิ่งที่ประธานของทีมเขาบอกตัวของจอร์จครอนกี้เนี่ยนะครับเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกนะครับที่บินไปถึงเซอร์เบียครับไปมอบสัญญา5ปีซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรค270ล้านเหรียญเนี่ยนะครับให้กับตัวนิโคลาโยคิช MVP 2 สมัยติดของพวกเขาเนี่ยแหละแล้วก็ยังมีอย่างจามาล เมอร์รี่จะกลับมานะครับมีไมเคิล พอตเตอร์ จูเนียร์ตัวของเขาก็บอกนะครับว่าไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจใดๆทั้งสิ้นเลยครับในการมอบสัญญามหาศาลให้กับจามาล เมอร์รี่ให้กับตัวไมเคิล พอตเตอร์ จูเนียร์อย่างล่าสุดนี้ก็คือ5ปี172ล้านเหรียญนะครับสำหรับไมเคิล พอตเตอร์ จูเนียร์เขาบอกว่าเขาไม่ได้กังวลใดๆทั้งสิ้นกับมูลค่าสัญญาเลยครับสิ่งที่เขากังวลมากที่สุดนั่นคืออาการบาดเจ็บของนักกีฬาในทีมมากกว่าถ้าเกิดอยู่กันครบๆเนี่ยตัวของเขาก็บอกนะครับว่าเขาก็มั่นใจว่าทีมของพวกเขามีดีพอที่จะคว้าแชมป์ได้ดังนั้นเรามาติดตามชมไปด้วยกันครับแต่ตั้งแต่ในช่วงเทรนนิ่งแคมป์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับเดนเวอร์นักเก็ตจะได้สนามซ้อมแห่งใหม่นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในแผนการปรับปรุงสนามนะครับของทีมเดนเวอร์นักเก็ตเองนี่คือสิ่งที่ทางจอร์จครอนกี้นะครับประธานของทีมเดนเวอร์นักเก็ตเขาออกมาสรุปให้ฟังครับและนี่คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ค่ะยิ่งเข้าใจ NBA ยิ่งดู NBA สนุกนะคะอย่าลืม subscribe ค่ะที่โลโก้ 23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือดีเดย์ของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ